ี้และร่วมออกล่าหมีกับนักล่าท่านอื่นๆแต่ทว่าเวลาผ่านไปเนี่ยนะคะกลับไม่มีหมีเลยสักตัวดังนั้นผู้ช่วยของรูสเวลล์เนี่ยจึงไปจับลูกหมีดำมาผูกไว้ที่ต้นไม้เพื่อให้ท่านประธานาธิบดีเนี่ยนะคะยิงแต่ว่าพอรูสเวลล์เห็นลูกหมีที่น่าสงสารแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าแบบนี้มันไม่ใช่สิ่งที่นักกีฬาทำกันแล้วก็ปฏิเสธที่จะยิงลูกหมีตัวนั้นเหตุการณ์นี้แพร่กระจายไปทั่วเมืองอย่างรวดเร็วผ่านบทความข่าวทางหนังสือพิมพ์และเมื่อคลิฟฟอร์ดแบร์รี่แมนนักวาดการ์ตูนของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ได้อ่านบทความแล้วเนี่ยเขาจึงตัดสินใจวาดการ์ตูนล้อเลียนเหตุการณ์ที่ประธานาธิบดีรูสเวลล์ปฏิเสธที่จะยิงลูกหมีและการ์ตูนของคลิฟฟอร์ดเนี่ยนะคะก็ได้ลงตี